สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้อยู่กับผมบอม Image Head Channel นะครับคราวนี้ก็แปลกตากันบ้างนะฮะเพราะว่าไม่ได้เป็นโมเดลนะครับหรือว่าเป็นเรซินเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็คือเป็นหนึ่งในแกดเจ็ตนะครับใช้คำว่าแกดเจ็ตได้ไหมในเรื่องของ Marvel นะครับเป็นในซีรีส์ของ Marvel ก็คือ Eye of Agamotto นะครับจากเรื่อง Doctor Strange นั่นเองนะครับหรือว่าหมอแปลกนะที่เราเรียกกันภาษาอะไรคือหมอแปลกนั่นเองนะครับก็นี่ครับเป็นสร้อยคอนะครับเป็นไอเทมประจำตัวของด็อกเตอร์สเตรนจ์นะครับที่ไปได้ที่สำนักมาใช่ไหมตอนที่ไปฝึกกับแองเชนวันนะครับแล้วก็แอบไปเอามาใช้นะถ้าเพื่อนๆได้เคยดูหนังเดี่ยวของด็อกเตอร์สเตรนจ์แล้วคิดว่าก็น่าจะรู้จักไอเจ้าไอเทมตัวนี้ทุกคนนะครับเพราะว่าเป็นไอเทมที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นของคู่กายของด็อกเตอร์สเตรนจ์เลยนะครับแล้วที่เห็นเป็นสีเขียวอย่างนี้ก็เพราะว่าด้านในนั้นนะครับเป็นไทม์สโตนนั่นเองหรือว่าไทม์เจมเขาเรียกไทม์สโตนดีกว่าเนาะดูเพราะหูมากกว่าก็คืออัญมณีแห่งเวลานะครับที่สามารถควบคุมเวลาต่างๆได้นั่นเองก็ที่ไปอยู่ในถุงมือของการ์นอสหรืออินฟินิตี้การ์เล็ตนะครับตัวนี้เป็นงานจากค่าย Hasbro นะครับเป็นซีรีส์ลีเจนด์เหมือนกันก็คือเหมือน Marvel Legends นั่นแหละที่เป็น1ต่อ12ฟิกเกอร์แอคชั่นนะครับแล้วก็อันนี้นะครับมีเอฟเฟคที่เป็นเปิดไฟได้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าในกล่องเนี่ยมีฐานมาให้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวจะลองอันบ็อกซ์ให้เพื่อนๆดูด้านในกันเลยนะครับนะครับเดี๋ยวก่อนจะอันบ็อกซ์นะเดี๋ยวผมจะให้ดูรอบๆกล่องก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็ตรงนี้จะเขียนว่า light effect นะครับก็มีไฟนั่นเองเอฟเฟกต์ไฟนะครับส่วนด้านข้างที่เห็นรูปนะครับก็จะมีขาตั้งมาให้ด้วยนะคิดว่าน่าจะมีขาตั้งมาให้ในตัวนะครับส่วนด้านหลังนะจ๊ะก็จะมีขนาดบอกนะครับก็จะได้ไม่ต้องวัดให้เพื่อนๆดูกันก็ 7.79 นิ้วนะครับหรือว่าถ้าเป็นเซนติเมตรก็คือ 19.8 เซนติเมตรนั่นเองก็ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับส่วนฝั่งนี้มีลูกเล่นอีกอย่างนึงก็คือสามารถถอดไทม์สโตนออกมาจาก Eye of Agamotto ได้นะครับก็เหมือนแบบในเรื่องที่ดร.สเตนได้มอบเจมอันนี้ไปให้กับธานอสนั่นเองนะครับโอเคไม่รีรอช้าครับเดี๋ยวมาอันบ็อกซ์กันเลยกล่องเป็นเวอร์ชันเปิดแบบด้านข้างนะครับมีสติ๊กเกอร์แค่อันเดียวดูกันนะครับตื่นเต้นเลยเนี่ยลืมบอกราคาไปนะครับราคาตัวนี้ซื้อมาประมาณไม่ประมาณสิ 2,159 บาทนะครับรวมส่งแล้วก็มีกระดาษมาให้หมดแล้วนะข้างในนะครับมีกระดาษมาให้2ชิ้นนะครับก็น่าจะเป็นแบบว่าคำนำหรืออ๋อต้องใช้ไขควงด้วยนะเพื่อนๆเป็นใบปิดมาให้นะครับนี่ดูทำสวยนะนี่เป็นสีดำนะครับตัดกับสีเขียวเอาไปดาสีเขียวด้วยนะก็เลทที่ควรจะเล่นนะครับอายุ14ปีขึ้นไปนี่ต้องใช้ถ่าน2ก้อนนะครับ3A 2ก้อนแล้วผมจะมีมั้ยเนี่ยไม่ได้ถือมาด้วยนะครับแล้วก็ต้องใช้ไขควงในการเปิดเพื่อใส่ถาดเข้าไปโอเคส่วนอีกใบนี้คืออะไรก็น่าจะเป็นคำนำแบบหลายภาษาซึ่งก็ไม่มีภาษาไทยนะครับตัวนี้ผมก็เพียวเดอร์มานะ 2,100 บาท150บาทนะครับดูกันเลยกล่องนะครับนี่เป็นแบบนี้เหมือนที่แยกมาทั้งหมด2ส่วนคืออันนี้ส่วนแรกเป็นพลาสติกแอบคิดว่าจะเป็นเหล็กเป็นอะไรไปอย่างนี้หรือเป็นไดแคสบ้างนะครับเพราะว่าดูจากหน้ากล่องตอนที่ซื้อพี่มาเนี่ยมันสวยมากเลยนะของก็จริงๆราคาประมาณนี้ก็น่าจะเป็นพลาสติกนั่นแหละครับแต่ว่าเป็นค่ายลิขสิทธิ์ใช่ไหมเป็น Hasbro นะครับอันนี้เป็นฐานที่วางก็เป็นพลาสติกนะว่าแต่ว่าเคลือบเงาๆหน่อยนะครับก็ทำให้สีดูสวยงามแล้วก็มีการเฟดเหมือนมีร่องรอยความเก่าเป็นของทองเป็นแบบให้ดูเหมือนทองเหลืองของจริงอะไรอย่างเงี้ยฮะเนี่ยมันใช้แต้มสีเอาให้มันเป็นดำๆเป็นอะไรแบบนี้นะครับนี่เอาด้านล่างนะครับโอเคส่วนต่อไปนะครับกล่องที่ใช้งานอันนี้อะไรนี่เป็นเหมือนเขี้ยวนี่ต้องดึงดีๆนะเนี่ยนี่เขี้ยวที่เอาไว้วางบนนี้แน่เลยใช่ไหมนี่นะครับดูรายละเอียดนะครับก็ถือว่าเท่มากแต่ว่ารายละเอียดยังไม่ได้แบบว่าเหมือนในหนังขนาดนั้นก็คือเป็นของเล่นยังถือว่าจัดอยู่ในหมวดของเล่นเด็กอยู่แต่ก็ถือว่าเป็นของสะสมนะครับเพราะว่า Hasbro ก็ทำประมาณนี้นะครับไปยังไงเฮ้ยแน่นเลยทีนี้เดี๋ยวเคี่ยวมันเป็นแบบนี้ก็แบบนี้นะฮะแล้วก็ดูแล้วก็เทียบว่าที่ผมใส่ก็น่าจะถูกแล้วนะผมว่าถ้ากดแน่นแน่นละน่าจะดึงออกยากหน่อยนี่นะครับจะค่อยกดดีกว่ายังไม่กล้ากดทำดูฝั่งนี้ปึ๊บชิ้นส่วนต่อไปน่าจะสุดท้ายแล้วแหละก็คือตัวพระเอกนั่นเองนะครับเป็นสร้อย
ไอออฟกามาโต้นั่นเองอันนี้มีลูกอมมาให้ด้วย1เม็ดนะครับไม่ใช่น่าจะเป็นเจมใช่ไหมเนี่ยหอมมาเป็นแบบแคนดี้เลยนะเป็นลูกกวาดเลยเป็นเจมเป็นไทม์สโตนนั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนมีขั้วไฟด้านหลังเลยนะมันน่าจะนี่ใส่กับตรงนี้นะครับเป็นเขี้ยวอันนี้ก็เป็นรูให้เสียบ3อันนะครับโอเคลองเสียบดูก่อนใส่ยังไงเลยเป็นอย่างนี้เป็นเหมือน3จุดโหใส่ยากอะใส่ยากอันเนี้ยมันเปิดได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องลองอ่ะกดเข้าไปปุ๊บอยู่เลยนะครับเห็นไหมอยู่แล้วใส่ไปเรียบร้อยนะครับกดปุ๊บมันจะเป็นแบบเข้าล็อกพอดีอันนี้สร้อยก็เป็นเหมือนสายถักนะครับอันนี้ร่วมคอลแลบกับโบเตก้านะครับโบเตก้าหลับเล่นไม่ใช่เป็นแบบสายสารแต่ว่าไม่น่าใช่หนังแท้ครับน่าจะเป็นเหมือน PVC PU อะไรพวกนี้หรือเปล่าแต่อันนี้เป็นได้นะเป็นได้เหมือนเป็นได้จริงๆอ่ะเป็นผ้านะครับให้ดูเหมือนเป็นของขังของอะไรแบบนี้นะครับที่จอมกำลังเวทใช้นะครับจริงๆอากามาโต้มันพลังมันนี่เหมือนในคอมิกนะครับทั้งหมดอ่ะในหนังพลังในคอมิกมันน่าจะเยอะกว่านะครับเป็นของวิเศษของซอสเซอร์ซูพรีมนะก็เป็นตำแหน่งที่แบบใหญ่ที่สุดในตระกูลพ่อมดอ่ะจริงๆมี3ชิ้นนะครับในของพลังพิเศษอันนี้เปิดยังไงเนี่ยสร้อยอ่ะนี่หมุนนะครับบิดออกมาอย่างนี้เพื่อใส่คอน่าจะเป็นเกลียวนะหรือเป็นเกลียวแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันที่รายละเอียดของตัว Eye of Agamotto นะครับก็น้ำหนักนะครับไม่ได้หนักมากค่อนข้างเบาเลยแหละแต่ใส่ถาดอาจจะหนักขึ้นกว่านี้นิดนึงเพราะว่าด้วยที่ว่ามันต้องมาใส่ที่คอเนาะมาห้อยคอมันก็เลยอาจจะต้องเบาใช่ไหมตรงนี้นะครับข้างบนเหมือนมีสวิตช์น่าจะกดแล้วมีไฟนะครับสวิตช์กดได้ฝั่งเดียวนะก็คือฝั่งขวาฝั่งซ้ายกดไม่ได้มันเป็นแบบนี้นะครับข้างในก็เหมือนแบบในหนังนั่นแหละนะครับแต่ว่าในหนังมันจะมีเอฟเฟกต์ที่หมุนสามารถหมุนได้ใช่ไหมแล้วเกมก็ลอยออกมาอะไรนี้แบบนี้นะครับด้านล่างนะฮะด้านล่างก็เป็นแบบนี้นะครับด้านหลังด้านหลังก็เดี๋ยวเราจะต้องอันนี้มีสวิตช์เหรอต้องเอาไขควงแบบที่เขาบอกเนี่ยแบบที่เขาบอกไม่ใช่สินี่ที่เขาบอกนะครับเอาไขควงแล้วก็ถอดมาเดี๋ยวผมจะลองไปหาฐานมาให้ดูกันแล้วกันนะว่ามันใส่แล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้ made in อะไรเอ่ยหนึ่งผมไม่เห็นเป็น made in เวียดนามนะครับ Marvel 2021คืออันนี้เนี่ยเพิ่งมาเลยนะของ Hasbro เนี่ยเพิ่งมาในเดือนตุลาเลยครับทีไปค่อนข้างนานแล้วประมาณครึ่งปีละก็ได้ตัวนี้มาโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาใส่แต่มันหมุนได้ใช่ปะถ้ากดแล้วมันหมุนได้น่าจะหมุนได้นะตรงนี้ถ้าใส่ฐานแล้วอะจะมีเอฟเฟกต์ลูกเล่นอีกนิดนึงนะครับอ่ะมาดูซิว่าวางกันยังไงนี่ในแบบเขาไปบอกอยู่นะฮะเมื่อใส่เสร็จแล้วเนี่ยแม่มันกดใช่ปะมันหมุนได้นี่ไงใน02อะเนี่ยใน02มันหมุนได้เลยหมุนแล้วก็ปิดเปิดได้อ๋อมันมีเหมือนหน้าต่างปิดอยู่ปิดเจมได้ใช่ปะเนี่ยปิดเจมได้แล้วก็เปิดได้นะมีแสงอะไรอย่างนี้อ๋อลูกเล่นนะครับถ้ากดอันนี้คือเจมออกมาใช่ไหมนี่ตรงนี้เดี๋ยวลองกดที่ออกปะนี่ไงกดข้างหลังนี่กดตรงนี้แล้วเจมมันจะออกมาเมื่อกี้มันแข็งๆไงเราก็ไม่รู้เดี๋ยวลองใส่เข้าไปใหม่ถ้าใส่ตรงเขี้ยวมันก็จะใส่ง่ายนี่นะกดตรงนี้ปุ๊บเจมมันจะเด้งออกมานะครับเดี๋ยวลองวางบนแท่นก่อนเฮ้ยเหมือนผมใส่ไม่ลงเขี้ยวมันเลยกดแล้วจะหักไหมเนี่ยเดี๋ยวลองวางซินี่ถ้าใส่ก็สวยเลยนะครับเท่มากๆนะขนาด1ต่อ1นะครับอันนี้ลืมบอกเทียบกับในหนังอะเหมือนจริงเลยมันจะมีร่องอยู่เพื่อนๆนี่เป็นเหมือนเขี้ยวอะ2ข้างแล้วตรงเนี้ยมันจะรับกันพอดีถ้ามันใส่นะดูตรงนี้ให้ชัดจะได้เห็นว่าใส่ยังไงเนี่ยจะใส่อย่างเงี้ยใส่ไม่ถูกอันนี้ใส่ได้ครั้งเดียวนะครับแล้วใส่ไม่ได้อีกเลยใส่ไงเนี่ยถ้ามันตรงกันอ่ะปึ๊บมันก็จะลงล็อกพอดีนะครับแล้วก็จะเหมือนว่าไอ้นี่มันลอยอยู่นิดนึงนะฮะเดี๋ยวลองใส่คอให้ดูนะฮะว่าประมาณไหนถ้าใส่คอแล้วนี่ก็ใหญ่กว่าจตุคามหน่อยนึงใหญ่กว่าจตุคามไหมประมาณอยู่แล้วประมาณพุงอะประมาณเลยกระบังลมมานิดนึงนะครับถ้าประมาณนี้นะ
ก็ใส่เดินไปทำงานได้แล้วเดินไปเล่นนอกอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวจะลองแบบใส่ฐานให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะมาใส่ฐานนะก็เปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงเพราะว่าคนละวันกันที่ถ่ายอันนี้ไปซื้อฐานมาใหม่นะก็เป็นฐาน 3A นะครับใช่เปล่าวะมีสุดฐานบิดนะ 3A คือมันเป็นฐานก้อนเล็กนะครับไม่ใช่ก้อนกลางที่เราใช้กันทั่วไปอันนี้มันจะเป็น 3A นี่อยู่ไหนล่ะนี่นี่ 3A ส่วนไขควงก็มันจะเป็นรูของปากแบนน่ะต้องใช้อันเล็กอันนี้ผมใช้ไขควงวัดไฟก็น่าจะได้นะเพราะว่าเมื่อกี้ลองเอาอันใหญ่มาไขควงทั่วไปมันไม่ได้อะคนละไซส์อ่ะอันนี้ได้นะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดเด็กๆเล่นก็น่าจะอาจจะทำกันไม่ได้ก็ให้ผู้ปกครองลองทำให้นะครับอย่าลืมเก็บน็อตดีๆล่ะอ่ะออกมาแล้วนะครับรางฐานก็จะเป็นแบบนี้ใส่ทั้งหมด2ก้อนนะฝั่งสปริงก็คือขั้วลบนะครับฝั่งอันนี้คือขั้วบวกอ่ะซื้อมาถูกแหละทำเองใส่เข้าไปปึ๊บเราปิดก่อนแล้วกันเนาะอ่ะเรียบร้อยนะครับนี่ใส่ฐานเรียบร้อยแล้วยังไงต่อกดอันนี้เหรอที่มีสวิตช์มีสองด้านเอาผิดด้านกับหวยแล้ว กดตรงนี้ไม่ติดเรากดดูนะครับมีอะไรไหมนั่นแน่ไม่มีอะไรครับ ทำไมไม่ติดล่ะ เดี๋ยวต้องกดยังไงอีกไปดูแผนก่อนดีไหมถ้ากดเนี้ยอ๋อทำไมกดอันนี้แล้วถึงติดล่ะเห็นไหมลองเบาไฟก่อนไปกดปุ่มข้างหลังอะเนี่ยมีไฟละอันนี้คืออะไรอะไอ้ตัวเนี้ยเฮ้ยมันติดได้ไงวะอ๋อน่าจะแบบส่งประจุเข้ามาปะในเนี้ยแล้วไฟมันค่อยติดอันลองปิดไฟอีกนิดนึงเนี่ยเห็นไหมครับก็จะสว่างแล้วต้องกดก่อนหนึ่งกระติดและปุ่มข้างบนเอาไว้ทำอะไรอ่ะเวลากดเข้าไปไฟดับซะงั้นแต่เรากดใหม่นะกดข้างหลังกดนี้ข้างหลังนะข้างหลังนี้อ่ะไปกดข้างหลังคือติดกดเด้งออกมาคือติดแล้วปุ่มนี้คืออะไรอ่ะข้างบนอ่ะใส่ไปใหม่อ๋อรู้แล้วอันนี้น่าจะเป็นลานนะเมื่อกี้ผมลองเทสละมันเป็นลานครับเพื่อนๆผมว่าปิดไฟรีวิวอีกหน่อยนึงดีกว่าเนาะมันก็ยังสว่างอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวลองปิดทีแบบนี้โอเคไหมมันจะฟุ้งๆหน่อยไหมเขาใช้กล้อง iPhone เนาะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนๆหมุนขวาปึ๊บเห็นปะแล้วข้างในอ่ะมันจะปิดตาไว้ปึ๊บมันพลามันตรงล็อกอย่างเงี้ยก็คือมันจะสุดพอดีสุดลานจะตรงแล้วมันจะดังแก๊กหลายปุ่มข้างบนเนี่ยพลักกดอ่ะมันจะเป็นปุ่มที่ให้ไอตาเนี้ยเปิดออกมาไปดูนะกดข้างบนปึ๊บโอ้ยสวยนะครับก็จะเหมือนในหนังอ่ะที่เวลาแบบไล่คาถาแล้วปึ๊บไอเจมนะไทม์สโตนเนี่ยมันก็จะออกมานั่นเองหรือว่าเวลาใช้พลังก็ต้องทำท่าที่แบบเป็นแบบไล่คาถาอะไรเงี้ยของดร.สเตรนนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดไฟเหมือนเดิมเปิดไฟละนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆพลาได้ฐานมาเนี่ยทำให้ปึ๊บทำให้แบบว่าลูกเล่นเนี่ยเพิ่มมาเยอะมากๆเลยนะครับทำให้มีอะไรดูดีขึ้นแบบขึ้นมาทันตาเห็นนะในราคา 2,100 บาทนะด้านหลังก็กดตัวนี้เอาเจมออกมาลองวางสินี่วางบนแท่นเนี่ยนะครับมันก็จะดูเท่ขึ้นมาทันทีเลยนะถ้าใครเคยดูในหนังนะมันก็จะรู้ว่ามันเอาไว้ทำอะไรแล้วก็มีความสำคัญกับด็อกเตอร์สเตรนแค่ไหนนะครับสำหรับไอ้ Eye of Agamotto ตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับพร้อมทุกเล่นนะแถมให้ทีหนึ่งหมุนนะครับแบบนี้ปึ๊บดังแก๊กไอ้ตรงนี้จะเด้งขึ้นมากดแล้วกดข้างหลังปึ๊บไม่ออกกดแรงๆอุ้ยกระเด้งเลยนี่นะครับแถมออกมาแล้วมันยังมีไฟอยู่ด้วยอ่ะคือเท่มากๆอ่ะเนี่ยไฟมันยังอยู่ยังค้างอยู่ข้างในด้วยนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปชมภาพหลายๆมุมกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวปิดคลิปกันครับอ
็ได้ชมกันมาแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้า Eye of Agamotto นะครับเป็นไอเทมที่สำคัญนะครับของด็อกเตอร์สเตรนจ์นั่นเองจากเรื่อง Marvel จากซีรีส์ของ Marvel นะครับก็คือชื่อเรื่องก็คือด็อกเตอร์สเตรนจ์นั่นแหละชื่อไทยก็หมอแปลกใช่ไหมด็อกเตอร์สเตรนจ์นะครับแสดงโดยเบเนดิกต์คัมเบอร์พัทนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่แสดงออกมาได้ดีมากๆแล้วก็เหมาะกับบทนี้มากๆนะครับแล้วถือว่าเป็นกำลังลบหลักในเรื่องของในเรื่องในซีรีส์ของ Marvel เลยทีเดียวนะในทีม Avengers นั่นเองนะครับก็ถือว่าตัวนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบด็อกเตอร์สเตรนจ์หรือว่าชื่นชอบ Marvel เนี่ยก็ควรค่าในการซื้อมาเก็บนะครับเพราะเป็นไอเทมที่สเกลมัน1ต่อ1แล้วก็มีลูกเล่นด้วยลูกเล่นที่แบบว่ามีไฟนะครับของTime Stone แล้วก็สามารถทำให้แบบมันปิดแล้วก็เปิดแล้วก็กดที่ให้เกมออกมาได้ด้วยนะครับนี่ด้านหลังก็มันมีแล้วอีกอย่างนึงมีแท่นวางแล้วก็เอามาใส่คอได้ด้วยนะครับเพื่อใครอยากจะแต่งคอสเพลย์เป็นด็อกเตอร์สเตนนะต้องมีเจ้าตัวนี้ติดไปเลยนะครับก็คือ Eye of Agamotto 1 ต่อ 1 นะครับจาก Hasbro Marvel Legend ตัวนี้นั่นเองนะครับก็ตอนนี้ก็คิดว่าผมไม่แน่ใจว่าขึ้นห้างหรือเปล่าอันนี้พรีออเดอร์มานะครับในราคา 2,150 บาทนะครับโอเคยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนที่ติดตามกันมานะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง Image Channel ให้ด้วยนะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไปด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปรีวิวของเล่นใหม่ๆหรือว่าคลิปมีหลายอย่างกันตอนนี้ในช่องนะฮะมีเลือกเข้าไปดูใน playlist ได้นะครับว่าจะดูแบบไหนมีหลายอย่างให้ดูเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะพูดคุยกันมากขึ้นก็มีเพจใน Facebook นะครับชื่อว่า Image TH โลโก้เดียวกับช่อง YouTube เลยนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ